มาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างนะคะกรณีที่แหม่มสาวไปเที่ยวเกาะเต่าแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขืนในระหว่างที่เมาเนี่ยนะคะสุดท้ายเจ้าตัวก็ยังอยู่เมืองนอกเนาะยังไม่มาแต่หลายคนอยากทราบความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ไปถามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก่อนท่านก็บอกว่าให้ท่านจักรทิพย์เป็นคนชี้แจงแล้วกันพูดถึงท่านจักรทิพย์ท่านจักรทิพย์ก็มานะคะท่านก็ชี้แจงเรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงนะทางตำรวจภูธรภาค8เนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วใจเย็นๆอดใจรอหน่อยเดี๋ยวจะทราบผลภายใน7วันค่ะตอนภาค8หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตั้งกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน7วันขณะนี้ก็สอบพยานไปประมาณ20กว่าปากได้รับครับก็ลงไปก็ได้ผลหลายอย่างซึ่งพลเอกประวิตรเองก็ไม่ได้กำชับอะไรเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะก็มอบหมายให้ทำไปตามหน้าที่ค่ะส่วนเรื่องของการติดต่อหญิงสาวและครอบครัวที่ต่างประเทศที่อ้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็มีการประสานงานผ่านสถานทูตอังกฤษแล้วนะคะในการที่จะขอข้อมูลมาถ้าได้มาก็เป็นเรื่องดีซึ่งตอนนี้กำลังประสานงานกันอยู่ส่วนเรื่องของแนวโน้มที่ทางการสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะเป็นไปถามว่าเดี๋ยวจะโอละพ่อไหมหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นจริงจริงนะคะทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์บอกว่ายังตอบไม่ได้ก็ต้องรอผลสอบเช่นกันถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกุเรื่องอันนี้ต้องพิจารณาดำเนินคดีค่ะเพราะเรื่องแบบนี้เกิดกับบ้านเราถ้าเป็นการกุเรื่องบ้านเราก็เสียหายอยู่แล้วดังนั้นเรื่องแบบนี้ต้องพิสูจน์ค่ะคือตำรวจน่าจะมีบางอย่างที่พอจะบอกได้ว่าเรื่องมันอาจจะไม่จริงเพราะคนเป็นตำรวจแล้วมาพูดว่ากุเรื่องเนี่ยแล้วมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะก็ไม่น่าจะพูดชัดขนาดนั้นถ้ามันไม่มีมูลใช่ไหมใช่ฮะแต่นี่ตำรวจเนี่ยไม่ว่าคนไหนที่มาดูแลคดีนี้ก็พูดในเชิงนี้รวมทั้งท่านนี้ด้วยนะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กก็ไปพบกับกงสุลใหญ่ของอังกฤษประจำประเทศไทยเลยบิ๊กโจ๊กบอกเอาหลักฐานหนังสือรายงานการตรวจสอบทั้งวัตถุพยานแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์จากการลงพื้นที่ตามเวลาเสมือนที่เกิดเหตุมาให้ทีมกงสุลไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันดูขัดแย้งอย่างไรนะเชิญฮะวันนี้เรายืนยันได้ว่าในคืนวันดังกล่าวนะครับเป็นผมเรียกว่าเอาจุดเกิดเหตุแล้วกันนะครับนะอันนี้เรามีการจำลองเหตุการณ์นะครับในเวลาดังกล่าวอันนี้คือภาพจุดเกิดเหตุนะซึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกมอมยาตรงหน้าร้านลีโอนะครับแล้วเขาซึมสลือแล้วเขาถูกเหมือนถูก อุ้มมาแล้วก็ข่มขืนที่โขดหินนะครับที่เป็นลานหินนะครับซึ่งระยะห่างประมาณ300เมตรเราก็จำลองเหตุการณ์นะครับนะว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ยวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงคือขึ้น14ค่ำแล้วก็มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับเพราะนั้นในวันอากาศระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นมาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขานั่งดื่มกินอยู่จุดนี้แต่น้ำขึ้นถึงระดับนี้เนี่ยในเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่มีใครนั่งดื่มกินได้เลยนะครับนะแล้วก็ในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวประชาชนเยอะมากรวมถึงเจ้าที่ตำรวจที่ต้องรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าที่ของนายกเทศมนตรีเกาะเต่านะครับวันนี้เนี่ยการจะอุ้มคนจากจุดนั้นไปข่มขืนที่โขดหินเนี่ยจะเป็นการเดินในน้ำนะครับนะเพราะนั้นซึ่งถ้าเดินในน้ำเนี่ยจะผิดปกติมากก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นในการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับซึ่งยังไม่มีคำให้การของเขานะครับเราจึงสรุปณวันนี้ตามคำสั่งของท่านผบ.ตร.ให้เราไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่มีเกิดขึ้นจากร่องรอยพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับไม่มีการวางยาไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นนี่แหละฮะต้องให้ฟังจากปากของบิ๊กโจ๊กเองเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะกับสถานที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าถูกข่มขืนนะฮะเป็นไปได้ยากมากจนเขาสรุปว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้ทางสถานทูตของไทยเนี่ยจะประสานไปยังผู้เสียหายที่บอกว่ามีหลักฐานคราบอสุจิเนี่ยเป็นยังไงมายังไงนะไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กฮะวันนี้สถานทูตอังกฤษก็จะประสานไปยังประเทศอังกฤษนะครับเพื่อจะขอทำให้การที่คุณอิซาเบลล่าได้ไปให้ปากคำไว้กับเจ้าที่ตำรวจอังกฤษนะครับพร้อมทั้งร่องรอยวัตถุพยานคราบอสุจิที่อยู่บนเสื้อต่างๆ
นะที่ทางหน่วยกิจเนี่ยได้มีการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วแพ็กเกจทั้งชุดเนี่ยจะส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วส่งกลับมาให้เรานะพร้อมทั้งส่งกลับแยกเราก็จะแยกไปให้กับท่านพลตรีปีดีนะรองผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจดำเนินการตรวจดูทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นหลักฐานซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีจริงไปเอาสิหลักฐานส่งมาและถ้าเกิดว่ามีคราบอสุจิตรงนั้นจริงๆนะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเขาถูกข่มขืนหรือเปล่าค่ะถูกไหมฮะเพราะว่าตอนที่แหม่มคนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็มีอย่างน้อยมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหนึ่งคนก็คือนายมาตินตามคำบอกเล่านะครับแล้วก็แฟนของตัวเองก็อยู่ที่นั่นอีกด้วยเนี่ยนะฮะมันก็พูดยากอ่ะพิสูจน์ได้ยากมากนะครับน้ำก็ขึ้นอยู่แล้วบอกว่าไปอย่างนั้นมันต้องลุยน้ำไปใช่ไหมไหนจะไปประเด็นจุดตรงนั้นอีกมันเป็นจุดเด่นคนมองเห็นไปจะเกิดเหตุได้อย่างไรลุยว่ายน้ำไปเลยเหรอฮะต้องพิสดารพอสมควรนะก็คิดว่าอย่างนั้นจะพิสดารถ้าเราเมาหัวราน้ำจะมีแรงไหมจะลงน้ำอันนี้ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยก็หลายอย่าง CSI มากันเชียวพูดถึง CSI นะ CSI LA ก็แล้วก็เป็นเพจนึงที่แบบว่าคอยเกาะติดคอยบอกว่าเนี่ยเป็นแบบมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเพจสมุยไทม์เนี่ยตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าเขาจะไปเอาเรื่องแล้วนะสามารถพิสูจน์ตัวตนเจ้าของเพจแล้วด้วยแล้วก็น่าจะออกหมายจับได้แต่ CSI LA นี่เข้าใจว่าอยู่ LA ส่วนสมุยไทม์ก็อยู่สมุยนั่นแหละนะฮะแล้วก็บอกว่าพบการก่อนหน้านี้พบการแจ้งความเท็จของชาวต่างชาติทำให้เกิดความเสื่อมเสียด้านการท่องเที่ยวของไทยรวม4คดีทั้งที่กระบี่สมุยแล้วก็เกาะเต่าก็แบล็คลิสต์นะคนที่แจ้งความเคยมีแบบนี้มาแล้วใช่ไหมมีมาแล้วแล้วก็มีหลายครั้งนะฮะถามว่าผู้หญิงคนนี้จะถูกข่มขืนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้หลักฐานมันชี้ว่าเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าเขาจะกุเรื่องเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเลยถูกไหมขึ้นอยู่กับทางตำรวจว่าจะจัดการอย่างไรซึ่งจากการพูดคุยกับทางกงสุลของอังกฤษเนี่ยเขาก็ฝากชื่นชมมานะครับว่าเราหาข้อเท็จจริงได้แล้วก็หาประจักษ์พยานหลักฐานมาหักล้างคำบอกเล่าได้ครบถ้วนถูกต้องบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้ถือว่าคดีนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% แล้วเท่าที่มีหลักฐานอยู่นะรอเพียงหลักฐานใหม่สมมติว่าถ้าเกิดว่ามีเสื้อจริงก็เอามาว่ากันมีคราบอสุจิใช่ไหมใช่ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง